ฟังอาจารย์อธิบายเรื่องต้นธาตุพวกเราก็เริ่มมาจากต้นธาตุเข้าใจถูกหรือเปล่าคะถูกต้องครับผมพูดเรื่องของต้นธาตุนะฟังดีนะฮะมีอยู่สี่ห้าคำแต่วันนี้มันมีกลุ่มคำนะเดี๋ยวนะต้นธาตุต้นธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมอริยธาตุอริยธรรมทั้งหมดรวมก็เหมือนกันผมใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ก่อตัวมาเป็นก่อตัวมาเป็นต้นธาตุต้นธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมพุทธธาตุพุทธธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการคำคำนี้ครูวัชรานี่จำแม่นเลยผมไม่เคยจำนี่ก็เท่าไหร่หรอก1ฟังดีนะฮะ1ก่อให้เกิดอริยะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังพูดเนี่ยนำพาให้เกิดเดี๋ยวมันพูดใหม่อริยธาตุอริยธรรมต้นธาตุต้นธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์โอเคอริยทรัพย์5ประการฟังให้ดี1ทรัพย์ทางปัญญาขึ้นต้นเลยทรัพย์ทางปัญญาแหละศีลสมาธิภาวนาปัญญานะครับสติสมาธิปัญญาเดียวกันนะครับทรัพย์ทางปัญญา2ทรัพย์ที่เกิดจากดินน้ำลมไฟของเราเนี่ยคือไม่มีโรคภัยแค่จะไปเบียดเบียนนี่3แล้วก็ทรัพย์ในการที่จะดูแลรักษาอวัยวะทั้งหมด32ประการให้คงที่คงเส้นคงวา4ไหนนอกงานเนี้ยทรัพย์สรีงคารโอเคนะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บก็คือทรัพย์ทางโลกนะทรัพย์สรีงคารนะครับแล้วก็5ไม่รู้จำไม่ได้แล้วต้องถามครูจะจริงๆนะผมจำไม่ได้จริงๆนะโอเคนะได้นึกได้แค่นี้ก็บอกแค่นี้ก่อนก็แล้วกันอย่างที่อายุยืดยาวยืนนานโอ้โหคุณกนกวันเนี่ยส่งมาจากออสเตรเลียนะเนี่ยอริยทรัพย์5ประการข้อที่5คืออายุยืดยาวยืนนานถูกต้องโอ้ thank you very much ขอจับมือหน่อยกนกวันจึ๊กแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวนั่งกลางตอนนี้เขาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยคนเนี้ยไงเลี้ยงหลานอยู่เลยหนูจะเลี้ยงหลานอยู่สองสามเดือนเลยโอเคเข้าใจแล้วครับเอาละต่อไปอีกทีนึงนะคุณนิกคุณนิกอนุภาคเนี่ย